بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือว่าภาวะเชื้อต่างๆที่ติดมาจากการมาถ่ายทอดทางกระแสเลือดนะครับถ่ายทอดทางกระแสเลือดเนี่ยลองคุณอาก็อาจจะงงว่าโรคพวกนี้เนี่ยติดมาได้ยังไงนะยกตัวอย่างโรคให้เห็นก่อนว่าโรคอะไรบ้างที่ติดทางด้านกระแสเลือดนะก็เช่นว่าโรคไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบนี่มีหลายชนิดมากแต่โรคตับอักเสบที่ติดทางเลือดเนี่ยก็มีไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะหรือไม่ก็โรคเช่นว่าโรคที่ติดเชื้อ HIV โรคเอดเนี่ยนะก็ติดทางเลือดได้เหมือนกันโรคซิฟิลิสโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะติดเชื้อทางเลือดติดได้ยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยติดได้เช่นว่าจากการมีเพศสัมพันธ์คู่สมรสสามีภรรยานี่ก็จะถ่ายเลือดซึ่งกันและกันอยู่ประจำถ่ายเลือดยังไงเราไม่เห็นตัวเลือดนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยจะถ่ายทางการระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แผลบาดแผลเล็กๆของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะถ่ายเลือดไปมาเชื้อก็จะถ่ายโอนไปมานะครับหรือว่าแม่คุณแม่เนี่ยให้กำเนิดลูกเลือดจากแม่ก็ถ่ายไปสู่ลูกได้เชื้อเนี่ยก็จะส่งผ่านต่อออกมาได้เหมือนกันหรือคนที่ทำตัวไม่ดีติดยาใช้เข็มร่วมกันก็เลือดจากคนหนึ่งก็จะถ่ายไปอีกคนหนึ่งได้หรือบางคนเนี่ยก็จะมีเศษสารคั่นหลังหรือว่าเลือดเนี่ยกระเด็นเข้าตาหรือว่ามีถูกเข็มที่คนที่ติดเชื้อตำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะทำใหติดเชื้อทางเข้าสู่กระแสเลือดได้เหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่อิสลามได้พยายามให้เราควบคุมกันตั้งแต่เรื่องของกระบวนการที่จะป้องกันการซีนาไม่ให้เข้าใกล้ชิดของการซีนาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการป้องกันโรคนี้ได้นะครับการรับเลือดการถ่ายเลือดณตอนนี้เนี่ยมาตรฐานของทางการแพทย์เนี่ยก็ได้ป้องกันหรือว่าสกัดโรคพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นโรคเอดส์จากการรับเลือดบางคนเนี่ยไม่ได้ทำตัวไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเสียเลือดมากต้องไปรับเลือดพอรับเลือดเนี่ยปรากฏว่าได้รับเลือดจากคนที่ติดเชื้อแต่ณตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่มีแล้วนะครับว่าการติดเชื้อพวกนี้จากการรับเลือดนะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นว่าต้องรับเลือดเนี่ยเราก็ไม่พยายามให้เลือดหรือว่ารับเลือดกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีความอันตรายของมันอยู่มีความเสี่ยงของมันอยู่นะครับบางคนเนี่ยแพ้เลือดก็มีนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เราพยายามจะบอกว่าเรื่องของการติดเชื้อทางกระแสเลือดเนี่ยต้องถ้าหากว่ามีอาการต้องดูเป็นโรคๆไปบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีอาการอะไรเลยนอกจากว่ามีไข้เรื้อรังเนี่ยก็ต้องตรวจเหมือนกันว่าเป็นอะไรกันแน่บางคนเนี่ยมีแผลเรื้อรังตามขาหรือว่าตามตัวก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจว่ามีภาวะผิดปกติอะไรในร่างกายนะครับที่เราจะต้องดูว่าเป็นโรคอะไรนะครับก็ในกระบวนการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเนี่ยของผมเนี่ยได้ที่เกริ่นไปแล้วเนาะคือว่าโรคอย่างเช่นว่าการที่ออกห่างจากการซีนานะครับการควบคุมคู่สมรสให้ดีว่าเขาเนี่ยมีโรคอะไรอยู่เขาก็ต้องรักษาให้เรียบร้อยการติดเชื้อซิฟิลิสที่จะถ่ายโอนไปมาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับโรคอื่นๆว่าตัวเองคู่สมรสเนี่ยก็ต้องรักษาโรคของตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นโรคอะไรก็ปิดบังคู่สมรสอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโรคหรือว่าเราบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถ่ายโอนกันเราอย่าคิดอย่างนั้นนะครับว่าอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถ่ายโอนโรคได้ไปมาได้อยู่แล้วเป็นโรคอะไรก็ต้องเปิดเผยกันรักษากันนะครับคุณแม่ที่เป็นโรคอะไรเนี่ยก็ต้องรักษาระหว่างการคลอดมีหลายๆโรคเลยนะที่สามารถที่จะถ่ายไปให้กับลูกได้เชื้อบางเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายทางด้านกระแสเลือดอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายไปทางจากรกแม่ไปสู่เลือดไปสู่เลือดของลูกได้โดยตรงก็จะมีโรคอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเช่นว่าระหว่างคลอดเนี่ยก็จะมีโรคที่สัมผัสหรือว่าถ่ายโอนทางด้านการสัมผัสหรือว่า
อากาศที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นตัวแพร่กระจายได้เหมือนกันเช่นว่าโรคหัดเยอรมันอะไรพวกนี้เนี่ยคนที่เป็นอีสุกอีใสก็ต้องระวังนะบางอย่างก็จะถูกถ่ายไปยังลูกได้เหมือนกันเดี๋ยวฉันแล้วเราคงได้คุยเรื่องในรายละเอียดในประเด็นนี้กันต่อในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาเพียงเท่านี้นะครับก็คงไว้แค่นี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบอิลัยก